จริงๆหนังสืออ่ะมันเป็นหมุดหมายอย่างนึงในชีวิตของเราเหมือนกันเนาะคือแบบเราฝันว่าเราอยากเป็นนักเขียนมาตั้งแต่แบบสมัยมัธยมแล้วแล้วไหนๆเราก็แบบเป็นกองให้เราเขียนได้วาดได้ด้วยเราก็เลยคิดว่าอะไรที่เรามีศักยภาพที่เราพอจะทำได้อะไรเงี้ยเราแบบอยากปล่อยของออกมาให้หมดในหนังสือเล่มแรกของเราสวัสดีค่ะฟันปิตินะคะปิติชาคงฤทธิ์ค่ะตอนนี้ทำงานเป็นนักออกแบบภาพประกอบประจำนิตยสารอเดย์ค่ะตอนนี้กำลังจะมีผลงานหนังสือเล่มแรกกับสำนักพิมพ์อัมบุ๊กนะคะชื่อ London Book Sanctuary ค่ะเป็นหนังสือแนะนำร้านหนังสือที่น่าสนใจทั่วกรุงลอนดอนทั้งหมด15ร้านค่ะซึ่งเป็นร้านที่เราได้ไปเดินตะเวนแล้วก็คัดเลือกมาเล่าให้ทุกคนฟังซึ่งแบบว่าคำว่า sanctuary มันมาจากคำว่าที่หลบภัยมันก็เหมือนกับว่าร้านหนังสือมันเป็นที่พักทางใจของคนที่รักหนังสืออะไรเงี้ยยกตัวอย่างร้านที่เราชอบเนาะก็มีร้านหนังสือ The Atlantis Bookshop เป็นร้านหนังสือแบบเกี่ยวกับเวทมนต์ไสยศาสตร์ซึ่งเจ้าของร้านอ่ะเป็นแม่มดจริงๆเป็นแบบเป็นผู้ใช้เวทร้านหนังสือที่อยู่ในเรือ Words on Water ก็ดีค่ะได้ลงไปอ่านหนังสือในเรือแล้วก็มีหงส์ว่ายน้ำผ่านหน้าต่างมาหรือร้านหนังสือที่เกี่ยวกับการทำอาหารอะไรเงี้ยก็เป็นร้านที่ขายเฉพาะหนังสือทำอาหารซึ่งหนึ่งในเจ้าของร้านอ่ะเขาเป็นเชฟด้วยเอาเมนูอาหารที่อยู่ในหนังสือในร้านอ่ะออกมาแบบทำเสิร์ฟลูกค้าในทุกๆวันให้เหมือนลูกค้าได้ลองชิมเมนูจากหนังสือจริงๆสิ่งที่ผู้คนบอกว่าเป็นธุรกิจที่กำลังจะตายเช่นร้านหนังสือสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยค่ะมันมีผู้คนอีกกลุ่มนึงในอีกประเทศนึงซึ่งเขามองว่ามันยังมีความหวังมันยังไม่ตายแล้วความหวังนั้นอะพาให้เขาสร้างสื่อใหม่ๆหรือสร้างวิธีการใหม่ๆในการขายหนังสือในการสร้างร้านหรือสร้างประสบการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่หนังสือออนไลน์ทำไม่ได้รู้สึกว่าหนังสือเล่มแรกอ่ะมันก็น่าจะแบบแสดงความเป็นตัวเราออกมาให้ได้มากที่สุดเราเลยแบบอยากทำไปซะทุกอย่างเลยเราเป็นคนเขียนถ่ายภาพแล้วก็วาดภาพประกอบรวมถึงวาดหน้าปกเองด้วยการเขียนก็สนุกในแบบของมันการวาดภาพเป็นอีกสกิลนึงซึ่งมันสนุกในแบบของมันเรามีความสุขกับทุกๆครั้งที่เราออกไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านหนังสือเรามีความสุขกับทุกๆครั้งที่เราถ่ายภาพกลับมานั่งวาดรูปจมเข้าไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่อยๆใส่มันเข้าไปในแต่ละจุดของภาพช่วงที่เราทำแบบบทที่1บทที่2อะไรเงี้ยเรารู้ว่าปลายทางมันอยู่ไกลมากเลยแต่ว่าเรามีความสุขกับโมเมนต์เล็กๆที่เราทำไปเรื่อยๆในแต่ละวันอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับต้นไม้ที่เราค่อยๆรดน้ำพรวนดินมันจากเมล็ดเล็กๆเรามีความสุขจากการเห็นมันค่อยๆผลิใบอยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้พอมันแบบเริ่มออกดอกเป็นต้นใหญ่อ่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะที่แบบจะอวดต้นไม้ต้นนี้ของเราให้คนอื่นเห็นถ้าหากว่าเราแบบตั้งใจกับระหว่างทางอ่ะเราเชื่อว่าสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะหรือถึงมันอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่แบบทุกคนชื่นชอบแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะเราจะยืนมองมันจากข้างล่างเวทีด้วยความภูมิใจว่าเราได้ตั้งใจกับมันที่สุดแล้วแล้วเราก็จะไม่เสียดายเพราะเราอ่ะเชื่อจริงๆเลยว่าแบบถ้าหากว่าเราทำงานด้วยความรักด้วยความสุขอ่ะสุดท้ายพองานมันสำเร็จอ่ะมันจะพูดแทนเราเองว่าเราคิดยังไงเรามีความสุขแค่ไหนระหว่างที่เราทำเราลองทำไปอาจจะล้มเหลวนะแต่ว่าระหว่างทางอ่ะเราแฮปปี้เราคิดว่ามันก็โอเคนะมันคุ้ม